สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Sport Lover รายการที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาในวันนี้ครับผมอาจารย์จักรพันธ์ชุบไตรสงหรือว่าโค้ชนิกจะมาแนะนำวิธีการฝึกและการปฏิบัติในหัวข้อ Drive and Kick วันนี้เรามาดูกันครับว่า Drive and Kick ที่ถูกต้องและนำไปใช้กับเกมในการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับครับหลักการในการทำ drive and kick นั้นนะครับเราจะยึดถือหลักการที่ใช้ในการฝึกที่เราเรียกว่า AASAA นะครับเรามารู้จักคำว่า AASAA กันเลยครับ A ตัวที่1 นะครับเราเรียกว่า attack the defender นั่นหมายความว่าผู้ที่ถือบอล นั้นจะทำการโจมตีผู้เล่นในเกมรับนะครับเราไปดูกันครับว่าวิธีการในการ attack the defender นั้นทำอย่างไรไปชมครับครับในส่วนของการ attack the defender นั้นผู้เล่นในเกมรุกนะครับจะเลือกโจมตีเข้าทางด้าน middle lane middle lane ก็คือตรงกลางของสนามนั่นเองนะครับในการโจมตีเข้า middle lane นั้นนะครับจะสอดคล้องกับการยืนป้องกันของผู้เล่นในเกมรับหรือว่า defender จะเห็นว่าตอนนี้ defender จะยืนเท้าขวานะครับนำอยู่ดังนั้นการโจมตีจะเน้นโจมตีที่เท้าที่อยู่ด้านหน้าเป็นหลักนะครับเรามารับชมนะครับการโจมตีในตัว A ตัวที่1กันครับเมื่อบอลไปถึงมือนะครับผู้เล่นจะทำท่าทิปเปอร์เทรดยืนเตรียมพร้อมรับบอลแล้วทำทิปเปอร์เทรดและโจมตีเท้าที่อยู่ด้านหน้าครับจะเห็นได้ว่าในการโจมตี attack the defender นั้นนะครับผู้ที่เลี้ยงบอลหรือว่าผู้ที่โจมตีจะเน้นนะครับในเรื่องของการโจมตีไปที่ middle lane ก็คือเลนกลางนั่นเองนะครับที่เราเรียกว่า attack the pain นะครับเราก็จะเข้าไปโจมตีข้างในนะฮะจากนั้นครับ A ตัวที่2ครับก็คือ attack the pain and attack the rim นั่นหมายความว่าผู้เล่นนั้นนอกเหนือจากการเอาชนะผู้เล่นที่ป้องกันแล้วจะต้องกินพื้นที่นะครับเข้าไปอยู่ในเพนหรือว่าเข้าไปโจมตีที่ห่วงด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ครับเรามาดูนะครับการใช้นะลักษณะของร่างกายในการใช้ความเร็วนะครับเพื่อเข้าโจมตีหรือเพื่อเข้าทำคะแนนมาชมครับต่อจากขั้นตอนที่1 นะครับนะในการโจมตีคู่ต่อสู้แล้วนะครับเมื่อเข้าถึงห่วงนะครับผู้เล่นจะใช้ความเร็วแล้วก็ใช้พลังนะครับในการทำคะแนนพร้อมเริ่มต้องเข้าหาห่วงอย่างดุดันนะครับต้องเข้าโจมตีที่ห่วงอย่างดุดันอีกครั้งนะครับพร้อมทิปเปอร์เทรดและโจมตีครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัว A ทั้ง2ตัวก็คือการ attack the defender และ attack the rim นั้นมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะสร้างโอกาสในการทำคะแนนเพียงแต่ว่าการ drive and kick นั้นนะครับจะมีอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำการ attack the rim นั่นคือมี defender อีกตัวหนึ่งที่จะทำการซ้อนนั่นก็คือตำแหน่ง center ครับเราจะจัดการกับวิธีนี้ยังไงก็คงต้องใช้ตัว S นั่นก็คือ skip pass ครับในส่วนของการทำ skip pass นั้นนะครับเมื่อผู้เล่นจู่โจมมาถึงในเพนนะครับก็จะสะบัดบอลนะครับออกด้านนอกนะครับเพื่อให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านนอกเส้น3คะแนนนั้นรับบอลเพื่อเปิดพื้นที่ในการทำคะแนนดังนั้นการทำ skip pass นั้นอาจจะส่งได้ทั้งมือเดียวหรือว่า2มือก็ได้นะครับเราไปชมกันครับและในขั้นตอนต่อไปก็จะกลับมาที่ตัว A ตัวที่1อีกครั้งนะครับนั่นคือการทำ attack the defender นั่นหมายความว่าลูกหลังจากการทำ skip pass เมื่อลูกบอลลอยนะครับมาตกที่มือของผู้เล่นแล้วผู้ป้องกันจะกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งป้องกันอีกครั้งให้ทำการ attack the defender อีกครั้งไปที่ middle lane ครับไปครับนะครับก็จะเลี้ยงไปลักษณะนี้เมื่อมีการสกิปพาสลูกบอลออกมานะครับคู่ป้องกันหรือว่าดีเฟนเดอร์ก็จะวิ่งเข้าหาบอลให้เราทำ attack the defender และ attack the pain and attack the rim อีกครั้งหนึ่งครับและในวันนี้ครับผมมีตัวอย่างแบบฝึกสำหรับการฝึกนักกีฬา2คนในรูปแบบการทำ drive and kick เราไปดูครับว่าแบบฝึกนี้ทำอย่างไร
และในแบบฝึกต่อไปครับจะเป็นแบบฝึกที่ใช้องค์ประกอบถึง3คนครับเราจะเห็นถึงวงจรในการทำ AASAA แล้วก็กลับมาเป็น SAA ต่อไปเรื่อยๆเป็นวงจรไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระการเรียนรู้ในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำ drive and kick อย่าลืมนะครับ AASAA นั่นคือหลักการครับในการทำ drive and kick ให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้กับการแข่งขันหวังว่าในโอกาสหน้าผมจะได้นำความรู้ดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกติดตามกันด้วยนะครับ Sport Lover ครับ